วัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิปนะคะเรามาฟังภาษาไทยมาดีมานะชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่มที่1กันค่ะสำหรับเล่มที่1มีทั้งหมด10บทคือบทที่1ถึง10ไปฟังกันเลยนะคะบทที่10ลูกเสือสำรองวีระวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางโรงเรียนจัดให้ลูกเสือมีกิจกรรมต่างๆลูกเสือสามัญให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมที่ตำบลใกล้ๆซึ่งห่างจากโรงเรียนไปทางทิศใต้ประมาณ8กิโลเมตรครูแบ่งลูกเสือสามัญเป็นหมู่ๆมีชื่อและธงประจำทุกหมู่ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อสัตว์เช่นหมู่นกอินทรีก็มีธงเป็นรูปนกอินทรีเวลาเดินทางลูกเสือจะเดินเป็นหมู่ทุกคนสะพายกระติกน้ำและย่ามใส่ของใช้ส่วนตัวลูกเสือมีไม้พรองประจำตัวทุกคนและเวลาเดินทางไกลต้องถือไปด้วยครูผู้ควบคุมคอยกำชับให้เดินอย่างระมัดระวังเพราะถ้าต้นไม้มีพิษถูกร่างกายจะทำให้ผิวหนังเป็นตุ่มใหญ่มีสีแดงๆหรือเป็นผื่นหนาหนามีอาการคันมากต้องใช้ขี้ผึ้งยาทาจึงจะหายเมื่อไปถึงที่หมายแล้วลูกเสือสามัญต้องสร้างค่ายเป็นที่พักชั่วคราวและปฏิบัติกิจกรรมหลายอย่างเช่นการสะกดรอยโดยครูแจกเข็มทิศซึ่งมีแม่เหล็กเล็กๆชี้ทิศทางให้และแจกแผนที่เพื่อให้เดินสะกดรอยตามเครื่องหมายที่ครูทำไว้นอกจากนั้นก็มีการแข่งขันทำกิจกรรมของหมู่ต่างๆซึ่งครูเป็นผู้กำหนดกติกาและคอยให้คะแนนเวลาแข่งขันตกกลางคืนก็มีการชุมนุมรอบกองไฟเช้าวันอาทิตย์จึงเดินทางกลับส่วนลูกเสือสำรองครูแบ่งเป็นหมู่ๆแต่ละหมู่มีผ้าสีติดที่แขนเสื้อครูไม่ให้ลูกเสือสำรองไปเดินทางไกลเพราะยังเล็กอยู่ให้ปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือและค้างคืนอยู่ที่โรงเรียนพวกลูกเสือสำรองหลายคนอยากไปเดินทางไกลเพราะคิดว่าอาจจะได้รับความตื่นเต้นและสนุกสนานจากการผจญภัยฝ่าอันตรายเล็กๆน้อยๆบ้างวีระมานะและปิติอยู่หมู่สีแดงด้วยกันวีระได้รับคัดเลือกเป็นนายหมู่ครูพาลูกเสือดาย่าที่บนเนินใกล้ต้นสนด้านหลังของโรงเรียนออกให้เตียนเพื่อให้เป็นลานกลางแจ้งสำหรับปฏิบัติกิจกรรมและการชุมนุมรอบกองไฟในตอนกลางคืนพวกลูกเสือสำรองมีกิจกรรมสนุกสนานหลายอย่างปิติชอบตอนที่ช่วยกันทำกับข้าวครูสอนให้พวกเขาทำกับข้าวง่ายๆเช่นปิ้งปลาต้มไข่และไข่ตุ๋นถึงกลางคืนครูก่อไฟกองใหญ่ที่ลานกลางแจ้งเพื่อให้พวกลูกเสือชุมนุมรอบกองไฟครูกำชับให้แสดงสุดฝีมือเพราะมีแขกมาคอยชมอยู่คับข้างมานีก็มาดูกับพ่อแม่ย่าพาชูใจมาด้วยลุงกับเพชรก็มาพี่ๆของปิติมากับยายทำให้ปิติและเพื่อนๆตื่นเต้นมากหมู่สีแดงเล่นเรื่องศึกบางระจันเขาช่วยกันจัดฉากสวยเป็นพิเศษคนดูพากันชอบใจและปรบมือให้ขณะนั้นลูกเสือคนหนึ่งล้มลงดิ้นไปมาแล้วร้องว่างูกัดงูกัดคนอื่นๆตกใจเพราะไม่รู้สาเหตุจึงลุกฮือและวิ่งหนีปิติเพ่นออกไปยืนดูอยู่ไกลๆวีระกล้าหาญและสติดีมากเขาเข้าไปดูที่ข้อเท้าลูกเสือคนนั้นเห็นมีเลือดออกซิบๆแต่ไม่เห็นแผลถนัดเพราะไฟไม่สว่างเขาเอาปากดูดเลือดบ้วนทิ้งแล้วเอาผ้าพันคอรัดเหนือแผลครูกับหมอจากโรงพยาบาลประจำอำเภอวิ่งมาถือไฟฉายส่องดูเห็นตะขาบตัวใหญ่อยู่ตรงนั้นหมอตรวจดูแผลแล้วบอกว่าตะขาบกัดไม่ใช่งูและอุ้มลูกเสือคนนั้นไปใส่ยาใครๆก็นิยมยกย่องวีระว่ากล้าหาญและเสียสละสมกับที่เป็นนายหมู่เมื่อเหตุการณ์สงบลงครูก็ให้แสดงต่อไป